คอกยูไนเต็ดเป็นคู่ที่ยิงกันมากที่สุดในวันนี้เลยนะครับเป็นอาจารย์อนุวัฒน์ที่เป็นช่างเลือดสินเริ่มมาเป็นแบงคอกได้ทักทายก่อนโดยมีลอสแล้วซ้ำได้โดยสมปอง 1-0 แค่2นาทีเท่านั้นครับแบงคอกเปิดเกมนี้ได้อย่างสุดสวยตอนแรกก็ดูว่าแบงคอกจะง่ายแล้วนะครับในวันนี้เพราะนำเร็วอย่างนี้คงจะง่ายเพราะแอร์ฟอร์สเปิดเกมรุกใส่แน่บอลยาวมามีลอสบอลตกได้เปรียบแล้วโขกมาแล้วซัดโดนคานแล้วสมปองมาพุ่งมาโขกขึ้นนำจากบอลชิปของวิทยาบัตรหลังสังเกตดูครับตรงนี้มีลอสเอาตัวบังเลยครับเขาเล่นเท้าซ้ายเอาขวาบังเลยแล้วก็ยิงได้เลยท่านนี้ครับแล้วก็ฝนมาแบงคอกเดินหน้าต่ออยู่จะเอาประตูที่2ให้ได้ครับผลมายิงไกลแมนเทวาอันเดอร์ทิ้งออกไปได้เติมมาทางซ้ายของแบงคอกยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้นะครับทีนี้แอร์ฟอร์สขึ้นบ้างทำกลางสายฝนแล้วก็น้ำเฉิดแฉะได้ปั่นโค้งนี่ก็1ประตูต่อ1ตีเสมอได้นาทีที่18ครับโดยอนุสิงหราชอนุเองก็หลายแมตช์แล้วนะครับยิงเฉียดไปเฉียดมาจนแมตช์นี้นะครับประสบความสำเร็จจนได้โอ้โหลูกนี้ประตูสวยมาก1-1ตอนหนึ่งแล้วทีนี้มาดูจังหวะมาภูมินาศล็อกล่อไปมาหนีแกสมี่ได้แล้วเปิดมาที่เสาแรกอิซักคอนนี่สวนทางก็เสาแรก 2-1 แซงแล้วครับทางแอร์ฟอร์สโอ้โหทีมงานทางฝั่งแอร์ฟอร์สก็ได้เฮครับวิทย์ประดาศักดิ์ครับที่ใส่เสื้อคลุมนั่นแหละครับขึ้นได้สูงมากจังหวะนี้ของทางอิซักคอนนี่จากภูมินาศแสงสีครับเปิดมาแล้วอิซักโอ้โหขึ้นก่อนคิมยูจินลูกเตะมุมของแบงคอกโดยแกสมี่ให้เข้ามาหมอชิงมาที่โรแมนแกสมี่ใหม่ชิง 1-2 กันนะครับดูจังหวะลุ้นครับหมอหักมาได้แปดเน้นๆก็ตีเสมอได้โดยกรวิทย์นามวิเศษครับนาทีที่45ช่วงท้ายครึ่งแรกไล่มา 2-2 ครับแบงคอกก็ไม่ยอมให้แอร์ฟอร์สทิ้งห่างออกไปได้เทคนิคในการให้บอลสังเกตนะครับไปข้างสนามปุ๊บจุดที่นัดพบนะครับกรวิทย์หนีประมาณจุดโทษนะครับแล้วคัทแบ็กออกมานะครับประมาณจุดโทษแล้วก็ง่ายๆเลยครับไอ้ทุนก็ดีนะครับใช่ครับสังเกตเกมรับของแอร์ฟอร์สยืนมองแต่บอลไม่ดูคนครับแล้วก็ลูกนี้ลูกฟรีคิกโยกเข้ามาโอ้โหแล้วกลายเป็นสามสองคนเปิดเนี่ยเป็นปวาริสคู่แข่งของประกาศิษฐ์อยู่คนละฝั่งวันนี้พี่น้องอยู่คนละฝั่งนะครับเห็นครับปวาริสเป็นคนเปิดปวาริสแสนสุขครับคนเปิดเข้ามาแล้วทางวรุษขวาแล้วมอดตัวถลำเข้าไปในกรอบประตูแล้วก็ผู้ช่วยมองว่าบอลมันเลยข้ามเส้นไปทั้งหมดแล้วครับถ้าผู้รักษาประตูมีประสบการณ์นี้เขาจะไม่รับเด็ดขาดครับเขาต้องชกทิ้งแน่นอนมุมนี้เรามองไม่เห็นว่าผ่านไปแค่ไหนแต่ผู้ช่วยอย่างนี้ผู้ช่วยอยู่ที่เส้นมุมธงพอดีก็ส่งสัญญาณมานะครับแต่คนผ่านบอลตรงนี้ก็ฉลาดครับในการผ่านบอลชาญฉลาดมากครับ3-2แล้วเดินหน้าต่อครับทางแอร์ฟอร์สดูบอลทะลุเข้ามาในแล้วตวัดโอ้โหตรงนี้เป็นภูหน้าแสงสีครับโอ้เพื่อนจ่ายมาโดนประกบหน้าหลังอยู่แต่ว่าบอลเข้ามาเข้าเหลี่ยมเขาตวัดทันควันยากที่วรุษจะทำอะไรได้4-2ครับที่แอร์ฟอร์สทิ้งห่างออกไปบอลเนี่ยครับเกมรับของทีมแบงคอกสังเกตอยู่ข้างหลังและข้างหน้าแซนวิชอยู่นะครับแต่ให้กองหน้าเขายิงได้ช่วงท้ายลูกเตะมุมได้ตวัดโดยคิมยูจินไล่มา3ประตูต่อ4ก็ไม่ยอมง่ายๆช่วงเวลานาที90+4นะครับของทางแบงคอกดูจังหวะมีโหนอิซักคอนนี่โหนพลาดก็เลยเสร็จแล้วก็จบเกมไปนะว่าแอร์ฟอร์สเชิญชนะแบงคอกไปได้4ประตูต่อ3แบบสุดมันเก็บ3แต้มแล้วก็เป็นชัยชนะในบ้านชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น